สวัสดีครับทุกท่านเป็นไงครับบ่ายกลางๆประมาณนี้น่าจะค่อนข้างง่วงผมคงทอล์กวันนี้ก็คงจะไม่เจาะลึกมากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะทำในเรื่องการทำเทรนนิ่งการทำเซอร์ติฟายเนี่ยเพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในเรื่องของ knowledge ด้าน OpenStack มากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยเรื่องของ adoption ของ OpenStack ถ้าเกิดทุกคนไปหน้า OpenStack Foundation แล้วไปหน้าที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ user story เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะ สังเกตเห็นได้นะครับ 4 สตอรี่แรกของหน้า OpenStack Foundation เนี่ยเขาจะพูดถึง สตอรี่ที่เป็นที่ใช้ในที่ต่างๆนะครับแล้ว 3 ในนั้นเนี่ยก็เป็นของจีนนะครับซึ่งที่เขาอัปเดตตลอดเวลานะหน้า User ซึ่งอันแรกก็คือTencent ทุกคนก็คงจะรู้จัก Tencent อันนี้ก็ใช้ OpenStack เต็มรูปแบบเลยเป็น Chinese จีน Largest Tech Company นะครับใช้ใน running OpenStack production มา 4 ปีแล้วนะครับอันนี้ก็ใครพอทราบไหม Tencent เป็นอะไรที่เมืองไทยใช่ WeChat แล้วก็มีของอะไรครับ WeChat อย่างเดียวเหรอสรุปใช่ไหมครับ Tencent นี่ก็เข้ามาในบ้านเราหลายส่วนอยู่นะครับ อันที่สองที่เห็นเนี่ยก็คือซีโนเรลของจีนนะฮะเป็น State Owned Enterprise ที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่ให้บริการเรื่องของรถไฟที่มีความเร็วสูงก็โฮสต์ด้วย OpenStack อยู่มี 800 โนดนะครับอันนี้ก็ใช้ใหญ่โตเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Cable Company Largest Cable TV ของจีนนะครับ ชื่อ OCN Oriental Cable Network อันนี้ก็ลอนช์ด้วย OpenStack นะครับที่มีการใช้งานแล้วอย่างจริงจังนะครับอันนี้คือ 3 User Story ที่ใช้ในจีนแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึง China Mobile China Mobile ใช้อยู่แล้วแต่เป็น China Mobile เนี่ยเป็น Telecom เพราะฉะนั้นก็จะใช้ในส่วนที่เป็นเรื่องของ NFV เยอะ Network Function Virtualization นะครับเพราะฉะนั้น Adoption เนี่ย อย่างจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าใจเทคโนโลยีฉลาดแล้วก็เลือกใช้อะไรที่มันมีประโยชน์และดีจริงนั่นอันนี้คือสาเหตุที่ผมกำลังบอกว่า adoption ของ OpenStack เนี่ยมันมีความสำคัญมากสำหรับการเติบโตในเรื่องเทคโนโลยีของแต่ละประเทศและจีนก็มองเห็นนั่นอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะรู้ก็นี่นะฮะ super user OpenStack org section user story อันนี้จะเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นและอ่านสตอรี่ได้เลยนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะโชว์ให้พวกเราเห็นว่า demand ของ OpenStack job เนี่ยมันได้เติบโตจริงๆนะฮะอันนี้เป็นถ้าเกิดเข้าไปใน jobindeed.com นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปีไล่ไปเลยฮะตั้งปี 2014 เสิร์ชคำว่า OpenStack job นะฮะเราจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตของ job opening นะฮะสำหรับ OpenStack เนี่ยมากกว่า เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นขึ้นลงอยู่แต่ว่าจะเห็นได้ว่า demand ก็จะสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆมันก็จะเซิร์ชขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่สามารถค้นหาได้แล้วมันก็เป็นจริงนะครับในส่วนที่เราเข้าใจว่าทำไม OpenStack ถึงโตทำไมเราถึงต้องเรียนรู้มันนะครับ OpenStack เองจริงๆในตัวมันเองเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีแล้วก็มันสร้าง demand ขึ้นมาได้คำว่า demand คือ demand ของคนที่จะเก่งในด้านของ OpenStack นะครับ Forbes บอกว่าเนี่ย System Admin ที่มี OpenStack Skill ใน US นะฮะมีเงินเดือนมากกว่า System Admin ประเภทเดียวกันที่ไม่ใช่ OpenStack เนี่ยมากกว่าถึง 32,000 เหรียญต่อปีเงินเดือนมากกว่าอันนี้ก็ชัดเจนอยู่นะครับ OpenStack เนี่ยมี ecosystem ที่ใหญ่มากคำว่า ecosystem ของผมเนี่ยหมายถึง
vendor enterprise server service provider training partners นะครับอันนี้คือ eco eco นี่ไม่ได้พูดถึง eco ในตัวของ OpenStack เองนะฮะ eco ที่เกี่ยวกับธุรกิจของ OpenStack ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราเห็นสปอนเซอร์ถูกไหมฮะซึ่งเป็นเวนเดอร์นะฮะ enterprise อาจจะมีในแง่ของบริษัทที่ใช้งานอาจจะไม่ใช่ service provider นะครับก็อาจจะมีอย่างZ.com Nipa.Cloud เป็น service provider ในเรื่องของ cloud มี training partner ก็คืออย่างที่เราพยายามที่จะทำอยู่ก็คือว่าเราจับมือกับทางมิลันทิสเรื่อง training อันนี้เป็น ecosystem ที่เกิดจาก OpenStack นะครับมันเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการสร้างงานเขาต้องการคนในกลุ่มนี้นะครับในอีโคซิสเต็มอันนี้ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับทุกคนก็ต้อง need OpenStack talents คำว่าก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ณปัจจุบันที่นิปาดอทกาวนี่ก็คือเราต้องเอาคนเพื่อมาเทรนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรายังหาทาเลนต์ข้างนอกได้ไม่เจอในบ้านเราถ้าจะได้ก็คือต้องอาจจะต้องทำอย่างอโกด้าคือ import เข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะมีต้นทุนที่สูงสำหรับองค์กรหลายๆองค์กรที่อยากจะใช้ OpenStack นะครับแล้วคีย์สำคัญใน OpenStack เนี่ยมันไม่ใช่เป็น proprietary solution สิ่งที่ผมอยากเปรียบเทียบก็คือถ้าเกิดคุณเรียนรู้ OpenStack คุณอาจจะไม่ต้องจำกัดเฉพาะเจาะจงยกอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเก่งเรื่องแซฟซึ่งผมเป็นเด็กเก่งๆนะฮะที่จบใหม่ๆโดนรีครูทไปแล้วก็ไปอยู่บริษัทที่ดังๆแล้วก็ทำเรื่องแซฟอย่างเดียวอันนั้นโอเคคุณก็อยู่ในวงของแซฟเป็นหลักถูกไหมฮะแต่วงนั้นมันเป็น proprietary แต่ถ้าเกิด OpenStack เนี่ยวงนี้มันไม่ proprietary นั่นคือหมายว่า know how ที่เราเรียนได้รู้เนี่ยมันก็สามารถ transfer ไปส่วนอื่นของ ecosystem อันนี้ได้อันนี้คือความหมายที่ผมพยายามจะบอกซึ่งสุดท้ายที่ผมใช้ประโยคนี้ rarity in any career field คือมันไม่ค่อยมีเยอะนะครับถ้าเรียนรู้แค่บางส่วนตัวนี้แล้วมันสามารถที่จะกระจายไปสู่ ecosystem อื่นได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยถึงน้อยมากนะครับโอเคครับผมพูดถึง OpenStack history นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2010อย่างที่เราทราบนะฮะนี่7ปีแล้วมันก็จะมีชื่อที่เขาตั้งมาตลอดชื่อพวกนี้ยังไม่ค่อยมีความคนอาจจะจำมันมากไม่ได้นอกจากอาจารย์เกษดิษฐ์ที่รู้ว่าตั้งแต่2010เนี่ยมีเวอร์ชันอะไรผมเองก็ยังจำไม่ค่อยได้แต่จริงๆในทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเยอะแต่ตอนนี้จริงๆที่ผมนึกถึง OpenStack แรกๆก็คือไอเช้าที่ฮ่องกงที่เขาจัดครั้งแรก OpenStack Summit แล้วก็ release ไอชาวหลังจากนั้นก็มี Juno, Kilo, Liberty, Mitaka, Newton, Okata, Pipe ออกมานะครับแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งละ production time มันก็จะเริ่มนิ่งนั่นคือหมายว่าองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มที่เราน่าจะเริ่มศึกษามันได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมพูดให้ฟังตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของ ecosystem ของ OpenStack นะครับที่มันเยอะไอตัวข้างบนนี่เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ใน Big Ten นี่คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับส่วนตรงกลางนี่เป็นคอของมันละนะครับที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นไอคอตรงนี้พวกนี้มันก็จะเป็นอะไรที่มันยากแล้วมันเยอะนะครับพวกเราก็อาจจะรู้ได้ยิน Sahara มาบ้างแล้วนะครับ Horizon เองก็เป็นตัวที่ใช้เป็นแดชบอร์ดนะครับถ้าพอเห็นตรงนี้แรกๆที่ผมเห็นแล้วผมก็งงว่าคุณจะเริ่มตรงไหนดีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาองค์ความรู้ที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้มันได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้งนะครับนั่นคือสาเหตุที่ผมอยากจะพูดให้ฟังว่าทำไมผมถึงอยากจะจับมือกับมิลันทิสการที่จะเซตคอร์สเทรนนิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับมันต้องใช้โนว์ฮาวแล้วเข้าใจในลึกซึ้งบวกกับว่าเราก็จะต้องมีทีมงานนะครับที่จะต้องศึกษามันแล้วก็OpenStack มันใหญ่มากงั้นการที่ศึกษาทุกส่วนได้เนี่ยให้เป็น expert ได้เนี่ยโอ้โหมันลำบากมิลันทิสได้เทรนคนมาตั้งแต่ปี2012เนี่ย 15,000 student ทั่วโลกนะครับ
แล้วคอนเทนต์นะครับที่มิลันทิสเขาใส่เข้าไปในซิลาบัสในคอร์สเรียนของเขาเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ขึ้นกับเวนเดอร์ใดก็คือจะใช้เวนเดอร์ไหนก็ได้นะครับเวนเดอร์แอกโนสติกนี่ก็คือว่ามันไม่ได้ขึ้นกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูด้วยว่ามันมีคอร์สที่มิลันทิสสอนเนี่ยนะครับค่อนข้างหลากหลายนะฮะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับดีแมนด้วยบางทีคอร์สตรงนี้นะครับมีแล็บนะครับเวิร์กช็อปสำหรับทุกคอร์สซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของคอร์สของมิลันทิสแล้วมิลันทิสเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องใช้อะไรในการที่จะให้เก็บ OpenStack นะครับผมเวลาผมฟังมิลันทิสเขาพูดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมก็ชอบมากคือว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่กำลังจะเรียนรู้เนี่ยนะต้องมีเบส Linux ที่โอเคนะไม่แข็งแต่อย่างน้อยมันก็ต้องเป็นเบสที่มันค่อนข้างที่จะรับได้นะครับกลุ่ม4กลุ่มหลักๆเสร็จพอเราเข้ามา OpenStack หรือยังไม่ถึง OpenStack ก็ตามเนี่ยจริงๆเราควรจะเข้าใจคำว่า Virtualization ให้มันดีว่ามันคืออะไรนะครับหลักเกณฑ์พวกนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเสร็จแล้วเราก็รู้ว่า Storage เป็นส่วนสำคัญของ OpenStack หรือของ Cloud Network ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเบสที่ across the board ที่เราต้องพยายามเข้าใจนะครับถ้าเราจะมาเรียนรู้เรื่อง OpenStack เนี่ยพวกนี้เป็น4จุดที่มีความสำคัญระดับแรกๆเลยที่เราจะต้องเข้าใจนะครับสิ่งหนึ่งที่มิลันทิสสามารถที่จะบอกเราได้ดีอันนี้ผมใช้รูปนี้ตอนเช้าเพื่อที่ผมพูดเนี่ยนะฮะคือการ deploy topology ของมันบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจมันว่าเออมันต้องแบ่งแยกกลุ่มไงแต่เขาสอนให้ชัดเจนว่าเฮ้ยกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของ control cluster ควรจะแยกเลยตูนนะครับส่วนที่ตู้ที่เป็นเรื่องของ compute cluster ซึ่งเป็น compute node เนี่ยก็แยกเป็นตูน storage ก็แยกเป็นตูนเพราะเวลาคุณขยายคุณก็จะได้แบบจะเพิ่มสักกี่โนดก็ได้ในตู้นั้นก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือเป็นการแยกเพราะอะไรเพราะการใช้งานของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันอย่างตัวกลุ่ม control เนี่ยมีตู้เดียวพอนะครับหมายความว่าตู้นี้เสร็จแล้วที่เหลือตรงนี้จะมีอีก10ตู้ตรงนี้มีอีก10ตู้ก็ใช้ตู้คอนโทรลตู้เดียวอันนี้เป็นต้นนะครับหลักเกณฑ์ในการที่จะเรียนรู้ OpenStack มันจะได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เรามองทุกอย่างแล้วงงรู้จะเริ่มตรงไหนอันนี้คือการแยกแยะที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้พวกเราดูว่าคนที่เขามีความรู้จริงๆก็คือคนกลุ่มไหนนะครับมิลันทิสเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในการcontribute code ของ OpenStack เริ่มตั้งแต่ Juno เลยนะที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูว่า release ของ OpenStack Juno Kilo Liberty Vitaka Newton ดูนี่นะฮะถ้าไปเสิร์ชในที่ Statistic เนี่ยนะครับมิลันทิสเป็นเบอร์หนึ่งตลอดนะครับใน5เวอร์ชันที่เห็นนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเขามีเอนจิเนียร์ที่เยอะเขาสามารถที่จะคอนทริบิวไปกับ OpenStack คอนทริบิวแบ็คนะครับซอร์สโค้ดที่เขาเขียนมางานบางอย่างบั๊กที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณคอนทริบิวกลับไปเขาก็จะนับให้คุณเป็น1นะครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้จริงถ้าไม่งั้นเขาคอนทริบิวไม่ได้ถูกไหมครับอีกอันนึงซึ่งล่าสุด2อันเนี้ยนะครับก็โปคาตากับไพเนี่ยเขาเป็นเบอร์สองก็คงไม่ได้เป็นแบบที่จะเบอร์หนึ่งตลอดไปแต่ตอนนี้คนที่ก็เริ่มอย่างของโปคาตาก็ Red Hat ก็เริ่มจะคอนทริบิวเข้ามามากขึ้นนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ผมอยากจะให้เห็นทุกคนเห็นว่าการคอนทริบิวเนี่ยเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์กรต่างๆที่ใช้ OpenStack หรือเป็นผู้ที่ provide OpenStack service เนี่ยเขาให้พนักงานของเขาเนี่ยทำงานให้กับ community ด้วยนะครับคุณทำงานคุณเคยเจอ bug อะไรคุณก็ report ขึ้นไปหรือคุณเขียนโค้ดใหม่ส่วนใหญ่เพิ่มมาคุณก็สามารถที่จะส่งขึ้นไป community ได้อันนี้ถือว่าเป็นงานส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับโอเคฮะที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องคอร์สของ Milantis นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกฮะเนี่ยมิลันทิสมีตั้งแต่ฟันดัมเมนทัลบูตแคมป์1 2 3
Kubernetes Docker Bootcamp Mellantis Cloud Platform อันนี้ก็ตัวใหม่นะ DevOps Bootcamp ซึ่งก็คือจำนวนวันอันนี้เป็นแคตตาล็อกที่เขามีอยู่นะครับของMellantis แต่ส่วนที่ทางเราได้จับมือและเริ่มเปิดสอนนะครับสำหรับคนไทยก็คือคอร์สที่เป็น OS 50กับ OS 100นะครับ1วันกับ3วันนะครับคอลัมน์สีน้ำเงินเนี่ยอันนี้คือราคาที่ Mellantis เปิดสอนอยู่ณปัจจุบันไปเช็คดูได้บนเว็บไซต์นะครับซึ่งค่อนข้างแพงนะฮะตอนที่ผมจับมือกับทางMellantis เนี่ยผมบอกว่าโอ้ถ้าเกิดเปิดแล้วต้องบังคับให้สอนด้วยราคานี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมมั่นใจเลยว่าคงไม่มีใครมาเรียนกับเราแน่นอนคอร์สนี้ถ้าเกิดดูตัวนี้นี่ก็80,000นะครับอันนี้เป็นตัวเลขเก่านะฮะอันนี้ผมไม่ได้แก้ถ้าเกิดเอา3วันตัวนี้เนี่ยนะฮะ อยู่ที่ 21,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวนี้เนี่ยประมาณ 8-90,000 3วันนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรโนว์ฮาวเนี่ยถ้ามันแพงเกินไปคนก็จะไม่สนใจไม่อยากที่จะลงทุนมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดบริษัทไม่ส่งเราอยากจะเรียนรู้เองเนี่ยโหยิ่งยากใหญ่นะครับแต่ถ้าผมว่าราคามันถูกลงมาหน่อยเนี่ยคนก็จะสนใจแล้วก็เริ่มหันมามองโอเปอเรชั่นมากขึ้นคอร์สที่เปิดของโอเคฮะนี่คือราคาที่ถูกต้องนะครับคอร์สที่เปิดคือ OS Fundamental 1วันเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของคลาวด์คืออะไรสำหรับอันนี้คอร์สที่สำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่คนที่ยังไม่เข้าใจ OpenStack นะครับ อยากจะรู้ว่า Cloud คืออะไร Business Value ของ OpenStack อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็OpenStack จริงๆมันคืออะไรนะครับเรียนคอร์สนี้วันเดียวนะครับก็จะเข้าใจทั้งหมดได้ดีนะครับพอมีการทำเทรนนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เวลาคนเทรนมาอยากได้คือเรื่อง Certification ถูกไหมครับเราก็อยากได้เซอร์ติฟายเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่ติดตัวเราไปแล้วเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการที่จะมันเป็น value add ให้กับเราว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะเสริมเข้าไปด้วยก็คือเรื่องของให้มี exam นะครับ COA เนี่ยเป็น exam certify ของOpenStack Foundation นะฮะเรียกว่า certify OpenStack Administrator นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสอบซึ่งเขาใช้ถึงเวอร์ชันที่เป็นนิวตันนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณอยากจะสอบวันนี้ผ่านคุณต้องรู้ลิลิสเรื่องนิวตันด้วยนะครับไม่ใช่หยุดที่จูโน่หรือลิเบอร์ตี้อะไรนะฮะหรือมิตรกะช่วงเวลาสอบประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่าสอบนี้ก็คือตกประมาณ300เหรียญเราสอบได้2ครั้งถ้าครั้งแรกเฟลก็อีก6เดือนสอบใหม่นะครับส่วนอันที่2จะเป็นของ Mellantis เองอันนี้ก็ Mellantis เองก็ทำ certification ด้วยนะครับก็เรียก OCM 50นะครับก็เป็น Mellantis OpenStack เขาเรียกว่า MOC 1ชั่วโมงครึ่งก็300เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันสอบได้2ครั้งส่วนตัวยากหน่อยก็เป็น OCM 100นะครับก็มี Mellantis OpenStack certification 3ชั่วโมง600เหรียญอันนี้ค่าสอบนะครับจริงๆมันมีตวงด้วย OCM 200ก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถสอบได้สักตัวใดตัวหนึ่งอันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในแง่ของข้อมูลที่เราจะไปใช้ในการ อย่างน้อยเป็น administrator อย่าลืมว่าชื่อพวกนี้คือเป็นเรื่องของการสอบเซอร์ของที่จะเป็นผู้ดูแลนะเรายังไม่ได้พัฒนาไม่ทำอะไรมากเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเบื้องต้น เราคงไม่ได้เจาะลึกแต่ถ้าคนรู้ลึกอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ข้อสอบพวกนี้ถือว่าง่ายมากนะครับเข้าไปสอบอาจจะ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยชั่วโมงเสร็จก็เสร็จแล้วจุดแข็งนะครับแข็งที่ผมเรียนตอนต้นแล้วอ่ะจริงๆคอร์สที่ทาง Nipa.Cloud ได้จับมือกับMellantis เนี่ยเป็นคอร์สที่ถูกมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ 21,000 กับ 90,000 เนี่ยโอ้โหมันต่างกันลิบลับแล้วก็ผู้สอนเนี่ยนะครับเราก็ใช้คนของเราเองเป็นอินเฮ้าส์ซึ่งทำโปรดักชันอยู่
ด้วยนะครับแล้วเราก็จะสอนเป็นภาษาไทยอันนี้คือปัญหาอีกอันที่เวลาเราอยากจะไปเรียนคอร์สอะไรสักอย่างแล้วมันสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งแล็บทั้งซิลาบัสทั้งหลายคอร์สเวิร์คทั้งหมดเนี่ยนิพาไม่ได้ทำเลยนะเอามาจากมิลันทิสทั้งหมดทั้งพรีเซนเทชันทั้งนั่นแล็บด้วยเขาออกแบบเสร็จแล้วแล็บเนี่ยก็เป็นคลาวด์เบสแล็บของมิลันทิสเราจะใช้ facility เขาใช้ coursework เขาใช้ know-how เข้ามานะครับแต่ก่อนที่เราจะสอนได้เราก็ต้องไปผ่าน evaluation ของ Milatis ซึ่งต้องเขาก็ต้อง make sure ว่าคนของเรารู้จริงสามารถที่จะสอนได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีนะฮะถ้าเรามองในแง่ของคือพวกเราบางคนอยากจะไม่ได้เรียนหรืออยากจะอาจจะยังไม่เห็นsyllabus หรือ curriculum แต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่แต่ก่อนทีมของผมเนี่ยไปงมเมาเสียเวลางมอยู่นานกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยตอนนี้พวกเราไม่ต้องงมแล้วเราเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วเข้าใจมันแล้วก็วิ่งจากตรงนั้นไปได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเน้นยกรวมถึงเนี่ยทฤษฎีแอนดอนนะครับแล้วก็ peer collaboration ก็คือหมายว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มานั่งดิสคัสกันมีประเด็นไหนที่เราอยากที่จะสงสัยปรึกษานะครับหลักๆเนี่ยเราต้องการเน้นให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้มากที่สุดเป็นจุดเริ่มที่สำคัญนะครับเราไม่ได้เขาเรียกว่าดึงโอกาสที่มันควรจะเป็นอย่างที่เมื่อเช้าที่ผมพรีเซนต์ว่าโอกาสมันของเราแล้วจีนก็เทคโอกาสเต็มที่นะครับ Open Source ตัวนี้มันก็เหมือน Android ตัวหนึ่งใครอยากจะไปใช้ใครอยากที่ไปใส่ในโทรศัพท์ของคุณเองคุณก็เชิญเป็นสิทธิของคุณอันนี้ผมก็มองว่า OpenStack ก็เป็น Open Source ที่ไม่มีไลเซนส์ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ทุกคนเรียนรู้กับมันได้ถ้าเราเก่งมันปุ๊บอีกหน่อยเราก็เป็นอะไรที่ติดตัวแล้วก็ผมคิดว่าหางานได้ไม่ยากแน่นอนนะครับอย่างที่พอจะทราบอยู่แล้วทีมสอนของเราเนี่ยก็ทำโปรดักชันอยู่นะครับของ Nipa.Cloud ไม่ว่าจะเป็นแตกชันสินนะครับซึ่งก็สอบ COA มาจริงๆผมเชิญเขาขึ้นมาข้างบนแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องพูดอีกทอล์กนึงก็เลยยังไม่เห็นนะครับอยู่นี่เชิญนี่เลยมานี่เดี๋ยวยืนหน่อยฮะมานี่โอเคเชิญเลยฮะเชิญข้างบนนี้หน่อยได้พูดหน่อยก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของโน้ตฮาวของเรื่องโอเปอร์สแตกอยากให้ทุกคนเข้าใจก็เกี่ยวกับตัวที่ผมไปสอบ CLA มานะครับเขาจะฝึกเขาจะทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแอดมินิสเตรเตอร์เบื้องต้นเช่นเขาจะไม่ลงลึกถึงนะว่าเราจะติดตั้งยังไงดีไซน์ยังไงแต่เขาจะลงลึกว่าถ้าเกิดOpenStack on production แล้วอ่ะเราจะจัดการกับมันยังไงในทุกๆวิธีเขาจะมี use case ว่าบริษัทแบบเนี้ยที่มีองค์กรรูปแบบเนี้ยเราควรจะ config หรือว่าเราควรจะ manage OpenStack ยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์กับองค์กรแบบนี้หรือเราจะ recovery บางอย่างยังไงครับมันจะเป็นมุมมองในลักษณะของการเป็น administrator มากกว่าครับซึ่งมันจะมีหลายข้อแต่ละข้อมันก็จะไม่ขึ้นตรงต่อกันมันจะแตกต่างกับอีกเซอร์นึงครับถ้าอีกเซอร์นึงผมพูดแทนเพื่อนผมได้คืออีกเซอร์นึงคือถ้าข้อแรกทำไม่ได้ข้อที่เหลือก็ทำไม่ได้เพราะว่าข้อแรกคือเขาทำให้ระบบล่มแต่อันนี้เป็นอันนี้ครับเซอร์ตัวเนี้ยคือเพื่อนผมไปสอบมาแล้วเขาเล่าง่ายๆว่าณครั้งแรกที่เขาไปสอบคือ OpenStack ล่มถึงขนาดว่าKeystone ใช้งานไม่ได้ตัวระบบ authentication ใช้งานไม่ได้เราจะต้อง recovery ตั้งแต่ศูนย์ขึ้นมาจนทำตามโจทย์เขาไปได้นั่นหมายความว่าเซอร์ของผมอะ COA คือเป็นเหมือนกับว่าโจทย์ข้อหนึ่งถามเหมือนควิสครับถามตอบก็จะมี use case ถามตอบแต่เป็นอีกเซอร์ตัวเนี้ยจะเป็นเซอร์ตัวที่ยากกว่าคือจะเป็นเหมือนการ recovery ระบบตั้งแต่ศูนย์แบบในกรณีที่บอกว่าระบบใช้งานไม่ได้เลยจนขึ้นมาจนได้ use case จนเหมือนเรา implement ระบบ private cloud ให้องค์กรหนึ่งเลยครับ
ฉะนั้นรูปแบบของทั้งสองเซอร์จะแตกต่างกันครับการสอบเซอร์นะครับที่เราไปสอบมาเนี่ยจริงๆมันก็มีความยากง่ายบ้างนะครับที่เต็กพูดให้เราฟังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษามันจริงเนี่ยผมคิดว่าสอบพวกนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็การสอบของเราเนี่ยเราสอบเป็นการสอบออนไลน์นะครับสมัครเข้าไปปุ๊บก็เราก็นัดวันสอบปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะสอบกลางคืนเพราะถ้าเมืองนอกก็จะเป็นกลางวันนะครับช่วงเช้าอะไรเงี้ยเราจะเป็นกลางคืนแล้วก็หลักๆก็คือจะสอบโดยใช้เทเลคอนเฟรนซ์สิ่งที่มิดันทิสใช้ก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ซูมคนเราเคยใช้ซูม .us ซูมนี่เขาก็มาแล้วก็เราต้องลงด้วยแล้วก็สอบพอสอบเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาทำก็คือจะใช้ทีมวิวเวอร์เข้ามาลงในเครื่องเราด้วยก็คือ make sure ว่าเขาสามารถคุมเครื่องเราได้ไม่ได้เครื่องเราไปมีค้นหาคำตอบอะไรที่มันจะตอบโจทย์เขาได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นการป้องกันในรูปแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเซอร์คอนกรีตเองก็เป็นเซอร์ของถือเซอร์เรดแฮทมาก่อนตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับตั้งแต่ปี2014ถ้าจะเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นเรดแฮทโอเพนสแต็กโอเคครับสำหรับในงานนี้ที่ผมอยากจะแนะนำให้พวกเราได้จากคอร์สนี้ก็คือเราจะมีดิสคาวต์ให้นะครับสำหรับในงานนี้จาก 7,500 ก็เหลือ 6,000 จาก 21,000 ก็ลด 5,000 เลยเหลือ 16,000 3 วันนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สที่ราคาที่ถูกแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองมีโอกาสเรียนดูนะครับผมมองตัวเลขเนี่ยบางทีเนี่ย 16,000 ถ้ามันเป็น 50,000 เนี่ยมันต้องให้บริษัทออกแต่ 16,000 เนี่ยผมยังหวังว่าโอเคเราอาจจะต้องตัดเงินเดือนเราบ้างเอาเงินออมมาแล้วก็มาลงเองบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะให้แวดวง IT ของเราเนี่ยหันมาสนใจ OpenStack มากขึ้นเรียนรู้จากคนที่อย่างเต็กหรืออย่างคมกริตตุมตามซึ่งเขาทำโปรดักชันอยู่แล้วก็ได้ไปเทรนกับทางมิลันทิสมาด้วยนะครับผมคิดว่าknowledge ตรงนี้มันสามารถแชร์กันได้เรียนรู้ให้กับทุกคนได้ด้วยราคาที่ไม่แพงมากมันก็จะทำให้องค์การ OpenStack ของเรานี้ได้เกิดนะครับแล้วก็ทุกคนเองก็เงินเดือนขึ้นแน่นอนถ้าผมบอกได้นะครับว่าถ้าเราเข้าใจ OpenStack ได้มากเนี่ยถ้าเป็น System Admin ทั่วไปเนี่ยยังเล่นตัวไม่ได้แต่เป็น System Admin ของ OpenStack เนี่ยนะครับเล่นตัวได้แน่นอนเพราะด้วยราคาพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจทั้งคอร์สซิลิบัสทั้งแมนนวลมีให้พร้อมนะครับคู่มือของมิลันทิสเองซึ่งผมไม่ได้แปลนะแต่จะภาษาอังกฤษในด้านเทคนิคเนี่ยพวกเราคงจะโอเคกันได้แล้วก็ได้ข้อมูลกันเยอะนะครับก็จะมีการแจกให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับใครมีอะไรสงสัยบ้างในคอร์สของมิลันทิสที่เราจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับทางมิลันทิสเนี่ยเพื่อที่จะเปิดให้พวกเราได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะครับในอนาคตเรามีเปิดสอนคอร์สอื่นเพิ่มแน่นอนนะครับแต่ในช่วงเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีเบสิกแค่ OS 50กับ OS 100นะครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็ผมขอจบเซสชั่นนี้